นะเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่สำคัญนะสำหรับลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนเพราะว่าวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อรวมทั้งวันที่คล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อก็เดือนสิงหาคมนี่แหละนะ12สิงหานะเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อแล้วก็23สิงหาก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อลูกศิษย์ก็จัดกิจกรรมหลายอย่างนะ12สิงหาก็ปลูกป่าที่ภูสามชั้นนะอันนี้พวกเราก็ได้ไปร่วมกันแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีงานนะมีงานปฏิบัติธรรมแล้วก็งานสนทนาธรรมที่กรุงเทพก็จัดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอิทธปัญโญนะมีปฏิบัติธรรม3วันแล้วก็สนทนาธรรมก็ทำนี้มาทุกปีนะตั้งแต่ปี58 59ปี60ก็ในเรื่องธรรมะนะของหลวงพ่อในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศตั้งชื่อว่าธรรมะเดินทางก็มีการเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาที่เคยเดินทางไปต่างประเทศกับหลวงพ่อมาเล่าว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลวงพ่ออาตมาก็ได้รับนิมนต์ไปพูดด้วยเพราะว่าเคยเดินทางไปกับหลวงพ่อปี34ก็ไปประเทศอินเดีย36ก็ไปประเทศอินโดนีเซีย39ก็ไปประเทศฟิลิปปินส์40ก็ไปประเทศอเมริกา48ก็ไปประเทศศรีลังกาตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยคือประเทศอินเดียเนี่ยไปกันกลุ่มเล็กๆนะ5คนพระ3โยม2อินเดียเมื่อ26ปีก่อนนี่มันไปลำบากนะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยเปิดประเทศเท่าไหร่รถยนต์ก็มีแต่รถเก่าๆคันใหญ่ๆหนักๆนะผลิตในประเทศนะรถญี่ปุ่นนี่หายากรถญี่ปุ่นรถเกาหลีนี่แทบไม่เห็นเลยมีแต่รถของอินเดียไปไหนมาไหนก็ลำบากนะนั่งรถไฟขนาดนั่งรถไฟชั้น2จองตั๋วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้นั่งหรือเปล่าที่จริงจองตั๋วก็ยากนะยากทัวร์นี้ก็ยังยากอยู่เลยนะใครจะจองตัวนี่ต้องมีหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะถ้าเป็นคนต่างประเทศแล้วบางทีก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาคนขายหรือเปล่าเคยนะนั่งรถไฟเที่ยวกลางคืนนะจองตัวรถไฟชั้น2คนเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องจ้างคนเนี่ยนะต้องจ้างคนเนี่ยมาคอยจองที่นั่งให้เราด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเราแม้เราจะซื้อตั๋วแล้วเนี่ยแต่พอรถไฟมาเนี่ยนะเราจะไม่ได้นั่งนะเพราะว่าคนอื่นเขาจะมานั่งเขาไม่สนใจบางทีเขามีตั๋วชั้น3บางทีเขาไม่มีตั๋วเลยแต่เขาจะมานั่งที่ของเราให้เราก็จะไปไล่ให้เขาออกไปก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการจ้างคนจ้างคนมาเพื่อที่จะมาชิงที่นั่งให้เราเคยเห็นป่ะพอรถมานะพอรถค่อยๆรถไฟค่อยๆมาจอดนะคนที่เราจ้างเนี่ยเขาจะรีบวิ่งขึ้นไปบนรถแล้วก็ไปนั่งตรงที่ของเราเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยมันนั่งตรงนั้นแล้วพอเรามาถึงก็จะลุกให้เรานั่งเนี่ยพอเราให้ค่าจ้างเขา10รูปีบ้าง20รูปีบ้างเนี่ยถ้าไม่จ้างเนี่ยนะมีตัวก็อดนั่งนะเพราะคนอื่นมาชิงไปแล้วนะมาแย่งไปแล้วนี่คือประเทศอินเดียเนี่ยรถไฟชั้น3ยิงแล้วใหญ่นะโอ้ยคนแน่นไปหมด
รถไฟชั้นสองขนาดเรามีที่นั่งนะถ้าเราลุกไปเข้าห้องน้ำนะอาจจะกลับมาไม่ได้นั่งนะคนอื่นมานั่งแทนมีตัวก็ไม่มีประโยชน์ตรงพื้นก็มีคนนั่งนะถ้าไม่มีตัวเขาก็นั่งพื้นเนี่ยมันลำบากเนี่ยรถไฟอินเดียสมัยนี้ก็ดีกว่าเยอะนะไปอินเดียก็เรียกว่าผจญภัยนะพวกเราซึ่งเป็นโยมนะรวมทั้งอาตมานะซึ่งเป็นคนจัดรายการนี่นะไปแต่ละที่นี้ก็ต้องคอยลุ้นนะว่ามันจะไปได้ถึงที่หมายหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะรถไฟบางทีก็เลทนะมาช้า4-5 ชั่วโมงบางทีช้าเป็นวันเลยนะรถไฟไทยนี่เขาว่าช้าแล้วนี่สู้รถไฟอินเดียไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความแน่นอนเลยในสมัยนั้นเนี่ยพวกเราก็ยังหนุ่มอยู่นะจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีความแน่นอนพออะไรเจอความไม่แน่นอนเข้ามันก็เริ่มกังวลนะหรือว่าเครียดคนเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนก็เหมือนกันนะคนสมัยนี้ไม่ใช่เมื่อ20 กว่าปีที่แล้วยังมีอย่าว่าแต่คนหนุ่มเลยคนแก่นี่ก็เวลาไปอินเดียก็เครียดนะเพราะว่าหาความแน่นอนไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อไม่ว่าไปไหนเนี่ยท่านสงบท่านนิ่งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนี่ไม่ทำให้ท่านเนี่ยเป็นทุกข์เลยพาท่านไปอินเดียเกือบ3 อาทิตย์นี่ท่านไม่เคยบ่นอะไรเลยทั้งที่เป็นการไปอินเดียครั้งแรกหลายที่ที่ท่านอยากจะไปบางทีก็ไม่ได้ไปนะเช่นคราวหนึ่งเราตั้งใจว่าจะไปสาวัตถีนะสาวัตถีนี่เป็นมีวัดใกล้ๆนะคือวัดเชตวันเป็นวัดที่พระเจ้าเนี่ยจำพรรษา20 กว่าพรรษาพุทธานี่มีชีวิตอยู่45 พรรษานะหลังจากที่ทรงตรัสรู้นะประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะอยู่ที่เชตวันนะพวกเราก็ฝากให้บริษัทนำเที่ยวของอินเดียนะช่วยจัดหารถให้นะเป็นรถเก๋งคันใหญ่ๆหนักๆเนี่ยแล้วก็ให้ซื้อตั๋วให้ด้วยจ่ายให้ซื้อตั๋วเครื่องบินจะบินไปกรุงเดลีรู้สึกว่าจากพาราณสีมั้งจ่ายเงินค่าเครื่องบินแล้วนะส่วนค่ารถนี่ไปจ่ายเอาเมื่อถึงที่ได้ตั๋วแล้วนะเราก็ได้ตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็ขับนั่งรถไปใช้เวลาเป็นวันกว่าไปถึงนั่นก็กลางคืน3 ทุ่มได้มั้งก็กำลังจะจ่ายเงินค่ารถอาตมาก็เพลินมาเปิดดูตั๋วเครื่องบินเอ๊ะมันผิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตกลงกันไว้ตั๋วเครื่องบินนั่นมันก็เวลามันก็ไม่ใช่แล้วก็ยังไม่แน่นอนด้วยว่าจะได้นั่งหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นจองสำรองเอาไว้แสดงว่าโดนแขกหลอกแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะให้เงินไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้ค่ารถนะก็เลยไม่จ่ายค่ารถแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ไปแล้วสาวัตถีจะกลับไปพาราณสีไปเล่นงานแขกก็เลยตกลงนั่งรถคันนั้นแหละกลับไปเพื่อที่จะไปศาสสางเรื่องนี้เพราะว่าถูกแขกหลอกเครื่องบินหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เสียดายเลยนะทั้งที่ท่านก็ความสนใจที่จะไปสาวัตถีหรือว่าเชตวันเนี่ยท่านก็มีอยู่เพราะท่านเป็นผู้ที่อยากจะเห็นนะว่าสาวัตถีที่พระเจ้าพูดถึงเชตวันที่พระเจ้าได้จำพรรษานี่ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วแต่พวกเราเนี่ยซึ่งนะเป็นคนจัดเนี่ยเห็นว่าเนี่ยถ้าหากว่าแขกเนี่ยเขา
ทำอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาจะได้ใจต่อไปเขาก็จะไปทำกับคนไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็เลยตกลงว่าต้องเปลี่ยนแผนนะกลับไปพาราณสีแล้วก็ไปเล่นงานแขกแล้วก็ให้แขกเนี่ยนะจัดการคืนเงินค่าเครื่องบินซะเพราะว่ามันไม่เป็นแปลงที่ตกลงถึงจะจ่ายค่ารถให้อะไรทำนองเนี่ยนะมันรายละเอียดจำไม่ได้มากก็เป็นไปพอกลับไปถึงก็ได้อย่างที่ต้องการแขกก็ยอมเพราะไม่งั้นเราไม่ยอมจ่ายค่ารถให้ค่ารถมันก็เยอะเหมือนกันนะก็เสียเวลานั่งรถกลับมาที่พาราณสีแขกก็โวยวายแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะเขาทำผิดข้อตกลงมันก็จะมีเรื่องแบบนี้นะที่พูดอย่างทำอย่างนะแขกนะหลวงพ่อท่านก็ให้พวกเรานะดำเนินการไปได้ทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ตรงกับความคิดของหลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไรถือว่ามอบหมายให้พวกเราเป็นผู้จัดการแล้วนะท่านก็ไว้ใจเต็มที่ในการที่คนเราเนี่ยนะจะไปอินเดียแล้วไม่บ่นเลยนี่หายากนะหายากแต่หลวงพ่อนี่ท่านไปเจออะไรนะที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการอย่างที่คาดหวังอย่างที่วางแผนไว้ท่านก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกับว่าท่านมองว่าทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นแหละความไม่แน่นอนเป็นธรรมดาคนไปอินเดียถ้าไปแบบนี้นี่มีความสุขนะก็คือว่าเจออะไรใจก็นิ่งได้ถ้าวางจิตวางใจไม่เป็นนี่ไปอินเดียนี่ทุกข์มากเลยเพราะว่านอกจากจะไม่มีความแน่นอนแล้วมันก็มีความอาจจะมีการหลอกอาจจะมีการโกงอันเนี้ยนะเป็นสิ่งที่หลายคนจึงไม่ชอบไปประเทศอินเดียแต่ถ้าวางใจแบบสบายๆแบบหลวงพ่อนะไปที่ไหนมันก็ใจก็ปกติแถมมีความสุขด้วยแต่เวลาหลวงพ่อได้เจอสิ่งที่หลวงพ่ออยากเห็นนะท่านก็ไม่ถึงกับยินดีนะเวลาเจออะไรที่ไม่ชอบเวลาเจออะไรที่มันไม่เป็นไปอย่างที่วางแผนไว้หลวงพ่อก็ไม่ได้ยินร้ายเวลาได้ไปเจอสถานที่ที่หลวงพ่ออยากจะเห็นท่านก็ไม่ได้มีอาการยินดีหรือว่าตื่นเต้นดีใจอย่างคารวะทั่วไปพาท่านไปทำอชันตาทำเอโรล่าอชันตาและเอโรล่าเนี่ยเว้ยเขาทำเนี่ยนะเขาแกะสลักจนกลายเป็นวัดสวยงามเหมือนกับว่าก่อด้วยอิฐนะเจาะเข้าไปเลยนะในหินเนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นวัดขึ้นมาเหมือนกับว่าเอาอิฐไปสร้างในนั้นนะแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นหินทั้งนั้นแหละมันเป็นหินที่เกิดจากการแกะสลักหลวงพ่อท่านเห็นท่านก็เราก็รู้ว่าท่านพอใจที่ได้เห็นแต่ท่านก็ไม่ได้มีอาการตื่นเต้นดีใจนะเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าท่านไปอินเดียก็ไปด้วยจิตใจที่ใฝ่รู้นะไม่ใช่ไปด้วยจิตใจที่ใฝ่เสพนะใฝ่เสพคือว่าไฟเสพทุกขเวทนาอยากจะเจออะไรที่มันตื่นตาตื่นใจมันจึงจะมีความสุขไปเพื่อหาความสุขจากนะภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจไปเพื่อที่จะหาความสุขจากอาหารที่อร่อยนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปอย่างนั้นหรอกไปเพื่อที่จะหาความรู้นะอันนี้ว่าไฟรู้นะไม่ใช่ไฟเสพนะคนไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ไปเพราะใฝ่เสพเจออะไรที่มันถูกใจก็ดีใจเจออาหารที่อร่อยก็แสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางแต่ว่าถ้าไปด้วยใจที่ใฝ่รู้นี่ได้ความรู้มันก็พอใจแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการลิงโลดเคยพาหลวงพ่อไปที่ประเทศอเมริกา
คราวนี้เป็นไปเพื่อสอนอย่างเดียวเลยนะไปเนี่ยได้ไปแบบทัศนศึกษาไม่มีการไปสอนใครทั้งสิ้นนอกจากแสดงให้ดูอยู่ให้เห็นแต่ว่าไปอเมริกานี่ไปสอนธรรมะหลายที่นะที่หลักๆก็คือวัดจีนในรัฐนิวยอร์กนะคนอเมริกันเชื้อสายจีนเขาก็มาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อมาฝึกปฏิบัติเจริญสติกับหลวงพ่อลางานกันมา 6-7 วัน 2-3 วันก็มีแล้วแต่งานมีคราวหนึ่งก็แวะไปที่ลาสเวกัสนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยท่านนิมนต์ลาสเวกัสนี่ก็มันเป็นเมืองการพนันนะเป็นเมืองอบายมุขแต่ก็มีวัดนะมีวัดไทยเพราะคนไทยไปทำงานที่นั่นเยอะลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลายลูกก็ไปจำพรรษาที่นั่นเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมหลวงพ่อแสดงธรรมเสร็จก็มีผู้ชายคนหนึ่งเคยเป็นนักร้องชื่อดังสมัยที่ตมาเป็นเด็กนะแต่ว่าตอนหลังแกก็ไปทำมากินที่อเมริกาหน้าตาก็ดูเคร่งเครียดจะบอกว่าเนี่ยได้อ่านหนังสือหลวงพ่อเรื่องหนึ่งชื่อว่าไม่มีไม่เป็นไปสะดุดกับข้อความหนึ่งซึ่งเขาไม่พอใจมากนะข้อความนั้นคือว่าธรรมชาตินะสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนอันนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อนะอาตมาก็จำได้ประมาณนี้แหละนะธรรมชาติสอนดีกว่าพุทธเจ้าสอนเขาบอกว่าข้อความนี้ไม่ถูกต้องมันเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการเปิดช่องให้ศาสนาอื่นเอามาใช้โจมตีพุทธเจ้าหลวงพ่อท่านก็อธิบายว่าธรรมชาติในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงต้นไม้หมายถึงความรู้สึกตัวที่มันเป็นสภาวะภายในเป็นสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกคนอันนี้แหละที่มันสามารถที่ทำให้สามารถจะเปิดใจคนให้ได้เห็นธรรมได้ธรรมชาติในที่นี้หมายถึงความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยมันสอนธรรมให้กับคนเราได้อันนี้สิ่งพุทธเจ้าก็สอนเองนะว่าเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะนะพอรู้แล้วเนี่ยนะมันก็จะเห็นสมุทัยแล้วก็เข้าใจเรื่องนิโรธได้คนที่บรรลุธรรมเพราะว่าเห็นทุกข์เนี่ยมันก็มีเยอะนะหลายคนเนี่ยฟังธรรมแต่พุทธเจ้าก็ไม่เข้าใจแต่พอเจอทุกข์ด้วยตัวเองเนี่ยโอ้มันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเขาก็ยังไม่ยอมนะไม่ยอมฟังเขาก็พยายามเถียงนะเขาก็แสดงอารมณ์หลวงพ่ออธิบายเขาก็ยังไม่ยอมรับเขาก็บอกว่ามันยังเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้านะแล้วเขาพูดว่าเนี่ยจริงธรรมะไอธรรมชาตินี่นะถึงแม้จะถอนให้คนบรรลุธรรมแต่ก็ต้องพิจารณาคือต้องได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าก่อนเนี่ยถึงจะเห็นธรรมชาติแบบนั้นได้อะไรทำนองนั้นแหละนะหลวงพ่อเมื่อรู้ว่าอธิบายให้เขาฟังเขาก็ไม่ยอมหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าเนี่ยจะให้แก้ไขอย่างไรเขาก็เอาปากกามาเขียนในหนังสือว่าเนี่ยเพิ่มเติมข้อความว่าเนี่ยธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนฟังรู้เรื่องไหมธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนนะหลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไรคือถ้าเป็นพระที่ถ้าเป็นพระรูปอื่นนี่อาจจะโกรธนะว่าแกเป็นใครนะเป็นคฤหัสถ์มาสอนฉันได้อย่างไรบางคนจะบอกเนี่ยแกถือศีลแค่5นะฉันศีล227แกปฏิบัตินี่ก็เพิ่งมาปฏิบัติแค่ไม่กี่ปีนี่ฉันปฏิบัติมา30ปี40ปีมาแต่มาช่วยชีวิตมาสอนฉันได้ยังไงหลวงพ่อไม่มีแบบนี้เลยนะ
ไม่ว่าถึงแม้จะเป็นโยมถึงแม้จะเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัตินะถ้าหลวงพ่ออธิบายเขาเข้าใจแล้วเขาไม่ยอมอ่ะก็ไม่ว่าอะไรนะก็ยอมแก้ตามที่เขาพูดอันนี้แสดงให้เห็นนะว่าหลวงพ่อท่านมีความถือตัวถือตนน้อยมากนะถือตัวถือตนน้อยมากไม่รู้สึกว่าเสียหน้าเลยนะเพราะว่าตอนนั้นคนก็เยอะนะตอนนั้นก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลายคนอยู่ด้วยก็ไม่ได้พูดแทนหลวงพ่อเลยเข้าใจว่าเผลอๆอาจจะเห็นด้วยด้วยซ้ำนะเพราะว่าบางลูกก็มีความกินแหนงแข็งใจกับหลวงพ่อมาก่อนแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ถืออะไรโยมอยากจะให้แก้ก็แก้ที่จริงถ้าเราศึกษาดูนั้นด้วยใจเป็นกลางนะเราก็จะรู้ว่าเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะที่พระเจ้าพูดเนี่ยที่หลวงพ่อเขียนพูดเนี่ยท่านหมายถึงธรรมชาติที่มันเป็นธรรมดาไม่หมายถึงต้นไม้ไม่ใช่หมายถึงอะไรมันเป็นสภาวะธรรมนะที่มันเป็นธรรมชาติหรือเป็นความเป็นจริงของมนุษย์พุทธเจ้าเนี่ยก็ยังสอนเลยนะว่าให้เคารพพระธรรมแม้แต่พุทธเจ้าเองก็เคารพพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมพระธรรมนี่มันก็คือตัวธรรมชาตินี่แหละคือตัวความจริงบางทีเขาก็เรียกว่าธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติธรรมะคือความเป็นธรรมดาสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยพูดก็คือนี่แหละและธรรมชาติหรือพระธรรมนี่เราก็สามารถจะเห็นได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราหันมาดูภายในเมื่อมีทุกข์นะนั่นคือธรรมชาติและทุกข์นี้มันก็สอนธรรมได้พระอรหันต์หลายท่านนี่ท่านฟังธรรมพุทธเจ้าก็ไม่เข้าใจนะแต่พอได้ปฏิบัติเข้าก็บรรลุธรรมบางคนเนี่ยโง่มากนะฟังธรรมยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ผ้าขาวมาพื้นเนี่ยแล้วก็ให้รูปผ้าขาวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยรูปผ้าขาวจนกระทั่งผ้านี่มันเริ่มหมองเริ่มคล้ำถูเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเลยนะและผ้ารูปนี้ก็เป็นคนซื่อนะชื่อจุลปันทกซื่อโง่แต่ซื่อพุทธเจ้าบอกว่าเอ้าให้ถูไปเอามือคลำถูผ้าแล้วก็บริกรรมในใจว่าระโชหรนังคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นจุลปันทกก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไปทำไมแต่ผู้เจ้าสั่งก็ทำนะทำไปทำไปผ้ามาเริ่มคล้ำก็เห็นเลยนะเห็นความเป็นอนิจจังนะเห็นความเป็นอนิจจังของสังขารเห็นความไม่เที่ยงผ้าที่ขาวมันคล้ำแล้วคงจะเห็นต่อไปว่าใจคนเราเนี่ยนะเดิมทีมันก็ใสมันก็สว่างนะแต่ว่าพอกิเลสเข้ามามันก็หมองเหมือนผ้านี่แหละพอเห็นอย่างนี้เข้านะปัญญาก็เกิดบรรลุธรรมเป็นผู้เจ้าเลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เขาบรรลุธรรมเพราะการเห็นธรรมชาตินะแต่ธรรมชาติที่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่ภูเขานะแต่มันก็คือความเป็นธรรมดานะที่มันเกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นธรรมะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็มีตัวอย่างแบบนี้เยอะนะประเภทว่าฟังธรรมพุทธเจ้ายังไงก็ไม่เข้าใจแต่พอได้ปฏิบัติหรือว่าได้พิจารณาสิ่งที่มันเรียกว่าทุกข์สิ่งที่มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาก็เห็นธรรมแต่ยังไงก็ตามนี่ที่ว่าที่ประทับใจหลวงพ่อคือว่าเนี่ยมีคนมาต่อว่าหลวงพ่อมาวิพากษ์วิจารหลวงพ่อไม่ใช่เป็นคนที่มีภูมิความรู้อะไรไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์หรือว่ามีพรรษามากนะหลวงพ่อท่านก็ฟัง
แล้วก็ไม่คิดที่จะเอาชนะนะจะเรียกว่ายอมแพ้ก็ได้นะคนที่ยอมหรือว่าแพ้แบบนี้นี่ก็ถือว่าต้องมีตัวตนน้อยมากอันนี้คือประสบการณ์อย่างหนึ่งนะที่ได้เห็นจากการที่ได้เดินทางไปกับหลวงพ่อซึ่งอันนี้แหละนะถ้าเรารู้จักมองนะก็คือธรรมะท่านทำให้ดูไม่ได้ทำไม่ได้พูดด้วยคำไม่ได้พูดเป็นถ้อยคำนะแต่เราเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ก็ได้เห็นนะในระหว่างที่ได้เดินทางไปกับหลวงพ่อหรือว่าได้ไปพบได้ไปสนทนาหรือว่าได้ไปสังเกตนะวัดปฏิบัติของท่านธรรมะนี่ถ้าปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วเนี่ยไม่ว่าพูดไม่ว่าทำมันก็เป็นธรรมะนะที่สอนคนที่อยู่รอบข้างได้แม้กระทั่งตอนที่หลวงพ่อป่วยนะหลวงพ่อก็สอนทำให้กับพวกเราและตอนที่ท่านละสังขารไปท่านก็สอนไปอย่างสงบนะตอนตีห้าเมื่อวันที่23สิงหาไม่มีอาการทุรนทุรายทั้งที่หายใจไม่ออกเพราะว่าเนื้อก้อนเนื้อมันไปปิดหลอดลมหายใจไม่ได้นะลูกศิษย์พยายามช่วยยังไงก็ไม่สามารถจะขยายหลอดลมหรือไม่สามารถจะลดไอ้เนื้อก้อนนั้นได้ท่านก็เขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายคือไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายแล้วเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายท่านเขียนพูดไม่ได้ก็เขียนว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายพอยื่นกระดาษให้ท่านก็พนมมือทีแรกรู้สึกนึกว่าท่านขอบคุณนะเพราะว่าท่านก็ทำอย่างนี้ประจำเวลาลูกศิษย์ทำแผลให้ไม่คิดว่าเนี่ยที่พนมมือนี่ไม่ใช่พนมมือขอบคุณนะพนมมือลาพอพนมมือเสร็จนะท่านก็หลับตาแล้วก็นิ่งไปสักพักคอก็ตกนะแปลว่าสิ้นลมแล้วนะอันนี้ก็เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อนะเดินทางผ่านความเจ็บปวดแล้วก็เดินทางไปสู่ความตายก็สอนทำให้กับเราเหมือนกันพวกเราเมื่อสักวันหนึ่งก็ต้องเดินทางมาถึงตรงนี้แหละนะต้องเดินทางมาถึงตรงนี้นะก็ต้องเอาธรรมะของหลวงพ่อที่แสดงให้เราดูที่เป็นแบบอย่างเอาไว้เอาไปปฏิบัตินะอันนี้แหละนะก็คือธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติที่แสดงให้เราดูในความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติที่มันก็สามารถสอนเราได้รวมทั้งความตายนี่มันก็เป็นธรรมชาติที่สามารถจะเตือนให้เราไม่ประมาทเตือนให้เรารู้จักปล่อยวางทุกอย่างถึงจะผ่านตลอดได้ถ้าไม่ปล่อยนี่มันติดมันตันนะมันทุรนทุรายนะอันนี้แหละนะก็คือธรรมะที่เราจะใช้ในการเดินทางและเป็นธรรมะที่เราสังเกตได้เรียนรู้ได้นะจากการเดินทางผ่านความทุกข์ต่างๆยังไม่ต้องถึงขั้นเจ็บป่วยหนักเอาความไม่สมหวังนั่นแหละมาสอนเราความพัดพรากเงินหายความถูกต่อว่าด่าทอดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจไอ้พวกนี้ก็เป็นธรรมะที่สอนเราได้สอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางถึงเวลาต้องเดินทางผ่านความเจ็บป่วยไปสู่ความตายก็ใจก็สามารถที่จะนิ่งแล้วก็ผ่านตลอดได้ก็เรียกว่าตายอย่างสงบได้ในที่สุดนะแล้วก็พูดกันเท่านี้